กิจกรรมหลักของคณะธรรมยาตราคือการไปสักการะสถานที่สำคัญทางศาสนาหลายแห่งเลยนะคะในวันนี้ก็ได้ไปที่ Memorial Chorten ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์สถาปัตยกรรมแบบภูฏานเป็นสถูปแบบภูฏานกลางเมืองทิมพูเมืองทิมพูนี่เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏานนะคะสถูปแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อคริสตศักราช1974เป็นมหาสถูปที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีดอจีวังชุกรัชกาลที่3ที่เรียกกันว่าเป็นบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่เนี่ยมีประสงค์จะสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตซะก่อนพระราชชนนีอาจิพุนโชสุเกรนจึงได้มีดำริสร้างต่อจนเสร็จนะคะในการนี้ภูฏานได้เปิดให้คณะธรรมยาตราได้เข้าชมด้านในสถูปเป็นกรณีพิเศษโดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปชมในสถูปเราจะเห็นได้ว่าในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คณะได้ไปเยี่ยมเยือนนั้นนอกจากจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของกษัตริย์และพระราชินีรวมถึงราชวงศ์ของภูฏานแล้วจะมีภาพของในหลวงรัชกาลที่9ของไทยอยู่ด้วยในทุกๆที่ที่คณะได้ไปเยี่ยมเยือนเลยดังนั้นคณะธรรมยาตรานี้ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมทักษิณานุวัตรด้วยใจพักเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9ณอนุสรณ์สถานแห่งนี้นอกจากนั้นนะคะท่านว.วชรเมธีก็ได้จัดให้คณะธรรมยาตราได้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อสดุดีในหลวงรัชกาลที่9สร้างความปลื้มปิติแก่คณะและสร้างความประทับใจแก่ชาวภูฏานที่ไปยังสถานที่แห่งนี นอกจากกิจกรรมในการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9แล้วคณะก็ได้มีการไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญคืออนุสรณ์แห่งพระปรีชาสามารถ108 สตูปา รุกบังยาลากังที่สร้างขึ้นเมื่อปี2003โดยพระประสงค์ของพระราชินีอาชิโดจีวังโมวังชุกพระอัครมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีนำเกลวังชุกรัชกาลที่4นะคะเพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์108องค์เป็นอนุสรณ์ถึงชัยชนะเหนือกลุ่มผู้ก่อการร้ายอินเดียที่คุกคามภูฏานโดยพระองค์ทรงนำกองกำลังทหารบุกเข้าไปในป่าด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยพระองค์เองสถูปแห่งนี้ตั้งอยู่บนทางผ่านที่เรียกกันว่าดอชิล่าพาสก็สูงมากเลยนะคะมีความสูงประมาณ 3,100 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่งดงามมากภารกิจต่อไปของคณะเป็นอะไรติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ